นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านหลังจากที่ได้ปิดเรียนไปเป็นเวลา3เดือนวันนี้ก็จะได้มาเรียนการแปลภาษาบาลีนะซึ่งแปลธรรมบทท้องนิทานในการเรียนวิชาแปลในครั้งนี้ต่อจากครั้งที่แล้วก็ได้พานักเรียนแปลธรรมบทภาคที่หนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องพระจักขุบาลก็มาถึงตอนที่จักขุบาลที่ได้บวชเป็นพระแล้วไปทูลถามธุระในพระพุทธศาสนาว่ามีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกธุระสองอย่างคือคันธธุระศึกษาหลักการหรือวิธีการกล่าวได้ว่าเป็นศึกษาทฤษฎีก่อนศึกษาทฤษฎีว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างในส่วนของคันธธุระศึกษาแล้วก็ตรัสบอกวิปัสสนาธุระคือการนำไปปฏิบัติคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพระจักขุบาลซึ่งเพิ่งบวชใหม่ก็ได้ทูลพระพุทธเจ้าว่าตนนั้นบวชในเวลาที่มีอายุมากแล้วก็เป็นวัยกลางคนหรือว่าอายุค่อนข้างมากก็ไม่สะดวกที่จะไปร่ำไปเรียนไปท่องไปบ่นอะไรมากก็ขอให้พระพุทธเจ้าบอกวิธีการแนวปฏิบัติพอเป็นแนวทางท่านก็จะไปปฏิบัติกรรมฐานเลยอันนี้ก็ได้ทราบธุระสองอย่างก็คือคันธธุระศึกษาวิธีการทฤษฎีแล้วก็วิปัสสนาธุระนำไปสู่ภาคปฏิบัตินะซึ่งก็จะใช้เอกสารที่เป็นหนังสือที่ส่งไปให้นักเรียนในหลายกลุ่มเนาะก่อนที่จะแปลก็ทบทวนประโยคในภาษาบาลีเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะแปลเนาะก็จะมีรูปแบบของประโยคในภาษาบาลีที่เคยพาบริกรรมหรือท่องก็จะมีประโยคดังต่อไปนี้ประโยคกัตตุวาจกตัวอย่างภาษาบาลีสุโธโอทนังปัจจติสุโธอันว่าพ่อครัวปัจจติหุงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกประโยคกัตตุวาจกคือประโยคที่ประธานทำเองเวลาแปลก็ถ้ากิริยากัตตุวาจกนั้นใช้สกรรมธาตุธาตุที่เรียกหากรรมก็จะมีกรรมมารับที่แปลว่าซึ่งอันว่าพ่อครัวหงอยู่ซึ่งข้าวสุกอันนี้เป็นกัตตุวาจกที่สร้างด้วยสกรรมธาตุธาตุที่เรียกหากรรมคือจะต้องมีกรรมมารับจึงจะได้ความสมบูรณ์แต่ถ้ากัตตุวาจกที่สร้างด้วยอกรรมธาตุธาตุที่ไม่ต้องมีกรรมมารับเช่นพ่อครัวนอนอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นกิริยานอนก็ไม่ต้องมีซึ่งก็นอนเลยหรือว่าเดินอยู่ก็เดินเลยไม่ต้องมีซึ่งมารับกรณีที่เป็นประโยคกัตตุวาจกก็เป็นแบบนี้ก็ใช้แม่แบบคือสุทโนโอสุโธโอทนังปัจจติเป็นแม่แบ
ประโยคกัมมวาจกนะคือประโยคที่ประธานถูกกระทำตัวอย่างประโยคคือสูเทนะโอทโนปจิยเตโอทโนอันว่าข้าวสุกสูเทนะอันพ่อครัวปจิยเตหงอยู่นะประธานคือโอทโนถูกพ่อครัวหงนะอันว่าข้าวสุกอันพ่อครัวหงอยู่นะประโยคกัมมวาจกนั้นเป็นการสลับเป็นการผันประโยคกัตตุมาเป็นกรรมคือเอากรรมที่แปลว่าซึ่งในประโยคกัตตุนั้นมาเป็นประธานในประโยคกัมมวาจกนะฉะนั้นเมื่อผันกรรมที่แปลว่าซึ่งในกัตตุมาเป็นอันว่าในประโยคกรรมฉะนั้นในประโยคกัมมวาจกนั้นจึงไม่ต้องมีซึ่งจะมีแค่อันว่าแบบนี้ไม่ต้องเรียกหาซึ่งเพราะมันผันจากซึ่งในกัตตุมาเป็นอันว่าในประโยคกรรมนะก็ค่อยๆทบทวนไปเนาะประโยคเหตุกัตตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำนะรูปแบบประโยคแม่แบบก็คือสามิโกอันว่าเจ้านายสูทังยังพ่อครัวปาจาเปติให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกอันว่าพ่อครัวอันว่าเจ้านายยังพ่อครัวปาจาเปติให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกประธานไม่ได้ทำเองแต่ว่าสั่งให้คนอื่นทำต่อไปประโยคเหตุกรรมวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำตัวอย่างประโยคก็คือโอทโนอันว่าข้าวสุกสามิเกนะอันเจ้านายสูทังยังพ่อครัวปาจาปิยเตให้หงอยู่นะอันว่าข้าวสุกอันเจ้านายยังพ่อครัวให้หงอยู่ในประโยคเหตุกรรมวาจกนั้นมีการผันได้อีกรูปแบบหนึ่งนะก็คือสูตโทอันว่าพ่อครัวสามิเกนะอันเจ้านายปาจาปิยเตให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกซึ่งรูปแบบประโยคแบบนี้ในธรรมบทนั้นไม่ค่อยมีปรากฏใช้แต่โครงสร้างแบบนี้ก็มีใช้อยู่แต่ในธรรมบทที่เราแปลนั้นก็ไม่ค่อยมีปรากฏนะแต่ว่าในพระไตรปิฎกในคัมภีร์อื่นๆนั้นมีรูปแบบอย่างนี้อยู่แต่ในธรรมบทประโยคเหตุกรรมวาจกจะใช้แบบแรกจะปรากฏใช้แบบนี้มากกว่าก็มีใช้ทั้งสองแบบเนาะแต่ว่าแบบแรกนั้นมีเยอะกว่าประโยคภาวะวาจกเตนะอันเขาภูยเตเป็นอยู่นะอันเขาเป็นอยู่นั้นไม่ตัวประธานที่เป็นอันว่านั้นไม่มีนะไม่มีอันว่าแสดงภาวะอันเขาเป็นอยู่นั้นก็คือความเป็นนะความเป็นหรือว่าปุริเสนะอันบุรุษมรยเตตายอยู่อันบุรุษตายอยู่นั้นก็คือความตายนั่นเองไม่มีอันว่าสำหรับประโยคภาวะวาจกต่อไปประโยคลิงคัตถะเป็นประโยคที่ประธานไม่มีกริยาคุมภาคเช่นประโยคว่าโกเอโสโกอันว่าใครเอโสนั่นอันว่าใครนั่นไม่มีกริยามีแต่ประธานต่อไปประโยคอนาทรประโยคอนาทรคือคำว่าอนาทรนั้นแปลว่าไม่เอื้อเฟื้อนะก็จะใช้คำนามแจกฉัตรทีวิภัตมีกิริยากิจคุมภาคแจกฉัตรทีวิภัตตามคำนามตัวนั้นนะเช่นประโยคว่าจุลปาลักษะ
เมื่อจุลบาลโรทันตัสสะร้องให้อยู่มหาปาโลอันว่ามหาปาละปัพพชิบวชแล้วตัวประโยคอนาถรก็คือเนี่ยข้อความสีเขียวตัวนี้นะใช้คำนามคือจุลปาละมาแจกฉับทีก็ได้รูปเป็นจุลปาลัสสะแปลว่าเมื่อสำเนียงอายตนิบาตของฉับทีวิพัตแปลว่าเมื่อจุลบาลโรทันตัสสะนะนี่ก็เป็นกิริยากิจแปลว่าร้องให้อยู่กิริยากิจขยายนามตัวไหนก็จะแจกตามนามตัวนั้นก็แจกฉับทีวิพัตตามด้วยนะแปลว่าร้องให้อยู่เมื่อจุลบาลร้องให้อยู่อันว่ามหาบาลบวชแล้วคำว่าอนาถรนั้นนะการที่จุลบาลร้องให้นั้นเขาร้องให้เพราะไม่อยากให้พี่ไปบวชนะเนี่ยนี่คือความแต่ตัวพี่นี่ก็ไปบวชนะพี่นี่ไปบวชแล้วแต่ตัวน้องนะไม่อยากให้พี่ไปบวชก็จึงสร้างรูปประโยคในลักษณะนี้เพื่อบ่งข้อความบ่งเนื้อหารายละเอียดสภาวะที่น้องไม่อยากให้พี่บวชนะถ้าจะเขียนเป็นประโยคธรรมดาว่าจุลปาโลอันว่าจุลบาลโรธิหรือโรทันโตร้องให้อยู่เขียนเป็นรูปปัทมาวิภัตเนี่ยนะมันก็ฟังได้ความอยู่แต่ว่ามันไม่แสดงสภาวะความไม่เอื้ออาไม่อยากให้พี่ไปบวชนะไม่อาทรนะฉะนั้นตัวอนาทรจึงแปลว่าไม่เอื้อเฟื้อนะเป็นการแสดงนะความที่จุลบาลร้องให้เพราะไม่อยากให้พี่ไปบวชนะต่อไปประโยคสุดท้ายประโยคลักขณะคำว่าลักขณะนั้นเป็นเครื่องหมายกำหนดจดจำรับรู้ร่วมกันนะใช้คำนามแจกสัตตมีวิภัตมีกิริยากิจคุมภาคแจกสัตตมีวิภัตตามคำนามตัวนั้นเช่นประโยคว่าสุริเยครั้นเมื่อพระอาทิตย์อุคเตขึ้นไปแล้วโอภาโสอันว่าแสงสว่างทิศสติย่อมปรากฏนะสุริยะนี่นะแปลว่าพระอาทิตย์เอาไปแจกสัตตมีวิภัตจึงมีรูปเป็นสุริเยอุคตะเป็นกิริยากิจเมื่อแจกตามสุริเยจึงเป็นอุคเตนะนะเป็นเครื่องหมายรับรู้ร่วมกันว่าเวลาใดที่พระอาทิตย์ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็เป็นที่รับรู้ร่วมกันว่าโอภาโสอันว่าแสงสว่างทิศสติย่อมปรากฏนะอันนี้คือรูปแบบของประโยคลักขณะเป็นเบื้องต้นแต่ในรายละเอียดจริงๆนั้นอนาถรกับลักขณะนั้นบางทีก็ใช้คละกันใช้คละกันแต่ว่าลักษณะที่จำแนกความต่างก็จำแนกได้แบบนี้แต่พอไปเห็นจริงๆแล้วบางทีลักษณะของอนาถรนั้นแปลไปแล้วมันเหมือนกับลักขณะลักขณะแปลไปแล้วก็เหมือนอนาถรอันนั้นเป็นรายละเอียดที่จะเห็นตัวอย่างประโยคในข้อความในตำราต่อไปนะแต่เบื้องต้นนั้นให้กำหนดให้มันต่างกันแบบนี้ไปก่อนเนาะอันนี้ก็คือประโยคในภาษาบาลีที่นำมากล่าวเบื้องต้นก่อนที่จะแปลข้อความในหนังสือธรรมบทเวลาแปลแล้วพอเราแปลจบแต่ละประโยคแต่ละข้อความเราก็มากำหนดเทียบเคียงแต่ละประโยคนั้นเป็นประโยคอะไรในประโยคเหล่านี้นะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการแปลภาษาบาลีนะเมื่อแปลจบก็กำหนดว่ามันเป็นประโยคอะไรในประโยคเหล่านี้นะพอทำจนคุ้นเคยแปลจนคุ้นเคยแล้วเราก็จะมองเห็นปรากฏการณ์หรือว่ารูปแบบของประโยคในภาษาบาลีได้ง่ายขึ้น
นะไม่ใหม่เวลาแปลมันจะสเปะสปะเพราะเรายังกำหนดจับแม่แบบอย่างนี้ยังไม่ได้แล้วก็ประสบการณ์การเห็นข้อความในภาษาบาลียังมีไม่มากพอก็แปลไปก็ลืมไปสเปะสปะไปนั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการฝึกแปลภาษาบาลีเบื้องต้นนะแต่พอเราคุ้นเคยมีประสบการณ์การเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะลงในรูปของประโยคเหล่านี้นะอันนี้ก็จะพาดูรูปแบบของประโยคเหล่านี้เอาไว้ก่อนแปลเนื้อหาในแต่ละครั้งนะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นต่อไปก็จะได้มาดูเนื้อหาข้อความก็ใช้เอกสารที่ท่านนะก็เป็นหนังสือธรรมบทที่ท่านพระอาจารย์ทิติพงศ์นะอุตตมปัญโยท่านได้ทำไว้นะก็เป็นอุปการะสำหรับการแปลภาษาบาลีนะท่านจะได้ท่านนำข้อความจากธรรมบทแล้วนำมาแปลเป็นตอนสั้นๆมาตัดเพื่อให้กำหนดแปลได้ง่ายๆไม่มากจนเกินไปในแต่ละตอนในแต่ละข้อความนะซึ่งบรรทัดแรกนั้นจะเป็นข้อความต้นฉบับที่อยู่ในหนังสือธรรมบทภาษาบาลีภาคที่1ส่วนข้อความบรรทัดที่2บรรทัดนี้ก็เป็นข้อความเดิมนี่แหละแต่ท่านจะเพิ่มท่านจะแยกสนธิคำไหนที่เป็นศัพท์สนธิท่านจะแยกออกมาให้เห็นว่าศัพท์เดิมคำเดิมนั้นคืออะไรคำใดที่โยคะโยกเข้ามาโยคะคือการเพิ่มเข้ามาในภาษาบาลีนั้นนะเมื่อมีข้อความใดที่ใช้สรรพนามนะจะมีการโยคะคำนามมาแปลร่วมด้วยนะก็คำไหนที่เป็นคำวงเล็บคือคำที่โยคะหรือคำที่โยกโยคะก็คือคำที่โยกเข้ามาโยคะอย่างนี้นะโยคะโยคะเขียนแบบนี้โยกโยกคือการประกอบคำเข้ามาแปลร่วมกับคำนี้นะเพราะว่าในภาษาบาลีนั้นกลุ่มวิเศษณสรรพนามนั้นนะเวลาแปลโดยพยัญชนะแล้วแปลด้วยตัวเองไม่ได้จะต้องมีคำนามมาแปลร่วมจึงจะได้ความนะซึ่งเราก็จะฝึกแปลนะตัวนี้คือตัวที่โยคะคำไหนที่เป็นวงเล็บคือคำที่โยคะเข้ามาโยคะแปลว่าประกอบคำที่ประกอบเพิ่มเข้ามาครับอันนี้คือโยคะข้อความนี้นะอัตถสะสัทธายาวะอรหัตตากัมมัฏฐานังกเทสิอัตถสะสัทธายาวะอรหัตตากัมมัฏฐานังกเทสิเวลาแปลก็มีลำดับขั้นตอนการแปลนะก็คือหลักการแปลนะก็จะมีหลักการแปล8ประการหรือ9ประการนะก็ทบทวนหลักการแปลอย่างนี้ก่อนนะหลังจากที่ได้ทิ้งช่วงเวลาไปนาน1จะแปลอาลัปปนะนะถ้าในข้อความมีอาลัปปนะก็จะแปลอาลัปปนะก่อนนะถ้าไม่มีก็ข้ามไปนะถ้าไม่มีก็ข้ามไป2
นิบาตต้นข้อความ3นะถ้ามีนะข้อใดที่มีก็แปลถ้าไม่มีก็ข้ามไปในข้อต่อไปนะ3ประธานนะ3ประธานนะหลังจากแปลประธานแล้วก็4นะขยายประธานถ้ามีก็แปลไปตามลำดับถ้าไม่มีก็ข้ามไปนะข้ามในลำดับต่อไปต่อไป5กิริยาในระหว่างกิริยาในระหว่างคือกิริยากิจนะใช้กิริยากิจกิริยากิจในระหว่างนี้จะเป็นกิริยากิจนะถ้ามีก็แปลไปถ้าไม่มีก็ข้ามนะ6ขยายกิริยาในระหว่าง7กิริยาคุมภาพและก็8ขยายกิริยาคุมภาพกิริยาคุมภาพก็คือกิริยาใหญ่ของประโยคนะโดยมากก็ใช้กิริยาอักขยาตนะมีทั้งกิริยากิจและกิริยาอักขยาตแต่โดยมากก็จะเป็นกิริยาอักขยาตนะนี่คือหลักการแปล8ประการนะมาดูข้อความนี้นะลำดับการแปลทั้ง8ประการนี้ก็เป็นหลักการเฉยๆเรากำหนดดูเป็นหลักการเอาไว้เฉยๆไม่ต้องไปกำหนดว่าทุกครั้งจะต้องไล่ลำดับพวกนี้ให้ได้ให้แม่นยำหรือเปล่าเราก็ทำความเข้าใจให้เป็นเบื้องต้นก่อนเราก็มาดูจากเนื้อหาที่ท่านแปลไว้ซึ่งเบื้องต้นนั้นเราก็แปลไปตามที่ท่านแปลไว้อันดับแรกก็มาดูข้อความที่ท่านแยกออกมาว่าข้อความเดิมหรือคำเดิมของศัพท์นั้นๆที่เขาเขียนติดกันนั้นมันแยกออกมาอย่างไรในข้อความประโยคนี้ไม่มีนิบาตไม่มีอัลลปณะอัลลปณะที่แปลว่าแน่ดูก่อนค่ะแต่ไม่มีเมื่อกำหนดดูแล้วไม่มีอัลลปณะเวลาแปลจริงๆเราไม่ได้ไปกำหนด1 2 3ถึง8นี่หรอกเราก็แปลไปตามข้อความที่ท่านแปลไปเลยนะอัลลปณะไม่มีเมื่อไม่มีอัลลปณะก็เป็นข้อ2นิบาตต้นข้อความในนี้มีไหมมีอัฏฐะนี่คือนิบาตต้นข้อความอัฏฐะแปลว่าครั้งนั้นนะท่านก็จะยกศัพท์นะการแปลยกศัพท์คือว่าภาษาบาลีคำหนึ่งแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยคำหนึ่งเขาเรียกว่าแปลยกศัพท์คำต่อคำอัฏฐะครั้งนั้นเป็นนิบาตต้นข้อความนะศัพท์กลุ่มนิบาตทั้งหลายนะฮะที่นำมาอยู่ในประโยคแล้วแปลเป็นลำดับที่สองนั้นเป็นนิบาตต้นข้อความหลังจากแปลนิบาตต้นข้อความแล้วก็แปลประธานนะเนี่ยประธานคำที่เป็นประธานคือศรัทธาอัฏฐะครั้งนั้นศรัทธาอันว่าพระศาสดาเราจะดูจากข้อความที่ท่านแยกมาแล้วตรงนี้นะแต่ตรงนี้ดูอันนี้เป็นตัวประกอบเฉยๆนะเป็นตัวประกอบคือเวลาแปลจริงๆนั้นเราจะเราจะตัดข้อความพวกนี้ออกนะเวลาแปลจริงๆเราจะไม่นำตัวภาษาไทยมาดูด้วยนะเราจะดูเฉพาะภาษาบาลีอย่างนี้แต่ใหม่ๆเนี่ยเราจะดูภาษาไทยค
ควบคู่กับมันด้วยนะแต่พอแปลได้แล้วเราจะดูเฉพาะภาษาบาลีนะนะตอนแรกเราก็ดูคู่ภาษาไทยอย่างนี้นะอัตถะครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดานี่คือประธานนะประธานจะแปลว่าอันว่านะจากนั้นดูข้อความที่ขยายประธานมีไหมขยายประธานหมายถึงคำที่เป็นคุณนามหรือคำขยายประธานเช่นพระศาสดาเป็นคนยังไงเป็นตัวสูงตัวดำตัวขาวอะไรอย่างเงี้ยมีร่างกายมีคุณลักษณะเป็นยังไงแต่ถ้าประธานไม่มีคำขยายก็ข้ามไปนะข้ามมาดูกิริยาในระหว่างในประโยคนี้ไม่มีกิริยากิจเมื่อไม่มีกิริยากิจคำขยายกิริยาในระหว่างก็จะไม่มีนะในประโยคนี้มีกิริยาคุมภาคเลยนะก็คือคำว่ากเทสินะมีกิริยาคุมภาคคือกเทสิคำนี้นะกเทสิแปลว่าตรัสแล้วกเทสิตรัสแล้วเมื่อแปลกิริยาคุมภาคกเทสินี่เป็นกิริยาอัคยากเทสิตรัสแล้วแปลกิริยาคุมภาคเสร็จแล้วก็ขยายกิริยาคุมภาคกรรมฐานังซึ่งกรรมฐานกรรมฐานังซึ่งกรรมฐานยาวะเพียงใดยาวะเพียงไรยาวะเพียงไรอรหัตตาแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์แต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์อรหัตตาแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์เป็นปัญจมีวิพัฒน์นะแปลว่าแต่จากกว่าเหตุเนี่ยเป็นปัญจมีวิพัฒน์แต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์ศัพท์เดิมคืออรหัตตะอรหัตตะในแจกตามกุละแจกตามกุละแจกปัญจมีมันจึงมีรูปเป็นสระอาดนะก็อรหัตตาแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์นะเป็นไม่ใช่คนนะอรหัตตะเนี่ยไม่ใช่คนเป็นคุณธรรมนะเป็นคุณธรรมเป็นสภาวะธรรมนะอรหัตตาความเป็นแห่งพระอรหันต์อัสสะมหาปาลัสสะแก่ภิกษุชื่อว่ามหาปาละนะมหาปาละนั้นแปลว่าแก่มหาปาละแต่ด้วยความที่ท่านบวชแล้วจึงแปลคำว่าภิกษุเพิ่มเข้ามาด้วยนะแก่ภิกษุชื่อว่ามหาปาละเราจะแปลว่าแก่มหาปาละเฉยๆก็ได้แต่ว่ามันไม่ชัดนะในเมื่อท่านบวชแล้วจึงแปลว่าแก่ภิกษุหรือแก่พระมหาปาละแก่ภิกษุชื่อว่ามหาปาละอัสสะนั้นนะอัสสะแปลว่านั้นอัสสะเป็นวิเศษณสรรพนามนะก็คือตะสรรพนามนั่นเองตะเอตะอิมะอมุนะเอาไปแจกจตุทีวิพัฒน์จึงได้รูปเป็นอัสสะนะกลุ่มวิเศษณสรรพนามนะเวลาแปลนั้นจะโยคะคำนามมาแปลร่วมด้วยนี่คือนะต้นฉบับอันนี้แยกศัพท์ใดที่เป็นสนธิก็จะแยกศัพท์ใดที่มีวิเศษณสรรพนามอยู่ด้วยก็จะโยคะคำนามมาแปลร่วมนะอัตถะครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดานะไม่ใหม่เราดูตามนี้ก่อนก็ได้สัทธาว่าพระศาสดาเอาในสัทธาอยู่ตรงนี้กเทสิตรัสแล้วกเทสิตรงนี้กรรมฐานังซึ่งพระกรรมฐานซึ่งกรรมฐานนะคือกรรมฐานังตัวนี้ยาวะเพียงไรนะก็ยาวะตัวนี้อรหัตตาแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์นะก็คือสัพนี้อัสสะมหาปาลัสสะแก่ภิกษุชื่อว่ามหาปาละนั้นก็คื
ศัพท์นี้นะพอเรากำหนดเห็นคำศัพท์เราก็ว่าให้มันคุ้นเคยเพื่อให้มันกำหนดจำคำศัพท์ได้นะนะก็ว่าอัตถะครั้งนั้นเราก็กำหนดดูตัวนี้สำหรับผู้ใหม่ก็ต้องทำแบบนี้ก่อนศรัทธาอันว่าพระศาสดาคำนี้กเทสิกเทสิตรัสแล้วคำนี้กรรมฐานังซึ่งกรรมฐานยาวะเพียงไรอรหัตตาแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์อัสสะมหาปาลัสสะแก่ภิกษุชื่อว่ามหาปาละนั้นนะว่าซ้ำๆนะเมื่อเราแปลได้นะคล่องปากคล่องในที่นี้หมายถึงกำหนดคำศัพท์ได้ว่าคำไหนคือคำไหนแล้วจากนั้นจะต้องมาฝึกด้วยภาษาบาลีล้วนๆอย่างนี้นะก็จะเป็นอัตถะครั้งนั้นศรัทธาอันว่าพระศาสดากเทสิตรัสแล้วกเทสิกเทสิตรัสแล้วกรรมฐานังซึ่งกรรมฐานยาวะเพียงไรอรหัตตาแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์อัสสะมหาปาลัสสะแก่ภิกษุชื่อว่ามหาปาละนั้นนี่ครับอันนี้จากข้อความที่ท่านแยกจากนั้นพอทำจนคล่องแล้วต้องมาทำที่ข้อความที่เป็นต้นฉบับอัตถะครั้งนั้นศรัทธาอันว่าพระศาสดากเทสิตรัสแล้วกรรมฐานังซึ่งพระกรรมฐานยาวะเพียงไรอรหัตตาแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์อัสสะมหาปาลัสสะแก่ภิกษุชื่อว่ามหาปาละนั้นอัตถะครั้งนั้นศรัทธาอันว่าพระศาสดากเทสิตรัสแล้วกรรมฐานังซึ่งพระกรรมฐานยาวะเพียงไรอรหัตตาแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์อัสสะมหาปาลัสสะแก่ภิกษุชื่อว่ามหาปาละนั้นก็ว่าให้ได้นะว่าให้ได้ขณะที่เรามาฝึกแปลกับตัวนี้นะแต่พอวันหลังมาแปลเองใหม่ก็ลืมแล้วก็ไม่เป็นไรก็ฝึกไปอย่างนี้นะอัตถะครั้งนั้นศรัทธาอันว่าพระศาสดากเทสิตรัสแล้วกรรมฐานังซึ่งพระกรรมฐานยาวะเพียงไรอรหัตตาแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์อัสสะมหาปาลัสสะแก่ภิกษุชื่อว่ามหาปาละนั้นข้อความตรงนี้หมายถึงอะไรหลังจากที่มหาปาละไปทูลขอไปทูลถามเรื่องธุระสองอย่างนะพุทธเจ้าก็ตรัสบอกธุระคือคันธธุระและวิปัสสนาธุระและภิกษุมหาปาละเลือกที่จะปฏิบัติวิปัสสนาธุระนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสวิธีการแนวทางในการปฏิบัติกรรมฐานนะข้อความตรงนี้หมายความว่าตรัสวิธีการตั้งแต่ต้นไปจนถึงบรรลุพระอรหันต์ว่าจะต้องทำอย่างไรนะตรัสแล้วซึ่งกรรมฐานเพียงไรแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์หมายถึงตรัสวิธีการตั้งแต่ต้นจนจบว่าจะต้องทำยังไงนะการปฏิบัติกรรมฐานนะก็ตรัสเรื่องของ
กรรมฐาน40อย่างกรรมฐาน40วิธีการว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะให้เป็นแนวทางแต่เวลาพุทธเจ้าโปรดวินัยสัตว์ในลักษณะจำเพาะเจาะจงนั้นพระองค์จะตรัสกรรมฐานที่ตรงกับจริตไม่ได้ตรัสกรรมฐานทั้งหมดนะองค์ไหนหรือท่านใดที่มีจริตแบบใดก็จะตรัสกรรมฐานแบบนั้นองค์ไหนมีบารมีธรรมที่เคยเจริญอานาปานสติมาพระองค์ก็จะตรัสในแนวของอานาปานสติองค์ใดเคยเพ่งกสิณไฟเคยเป็นช่างทองพระองค์ก็จะตรัสเรื่องของกสิณในการเพ่งดูหรือในการบริกรรมเกี่ยวกับอารมณ์กรรมฐานนั้นๆนะแต่สำหรับเรื่องจักขุบาลนั้นในข้อความนั้นเป็นการกล่าวรวมๆว่าตรัสการวิธีการปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่ต้นไปจนถึงทำยังไงจนบรรลุถึงพระอรหันต์ตรัสแล้วซึ่งกรรมฐานเพียงไรแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์คำว่าเพียงไรแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์หมายความว่าตั้งแต่ต้นจนจบวิธีการปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่ต้นจนไปบรรลุพระอรหันต์นี่คือความหมายของคำว่าเพียงไรแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์เราไม่คุ้นเคยกับสำนวนแบบนี้มันเป็นยังไงเนาะตรัสซึ่งกรรมฐานเพียงไรแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์เพียงไรแต่ความเป็นพระอรหันต์ก็คือกรรมฐานตั้งแต่ต้นทำยังไงบ้างกำหนดเดินยังไงกำหนดนั่งยังไงกำหนดเพ่งยังไงกำหนดบริกรรมยังไงบรรลุโสดาบันบรรลุสกทาคามีอนาคามีบรรลุพระอรหันต์เป็นแบบไหนแบบไหนนะตั้งแต่ต้นจนจบนี่เป็นสำนวนยาวะอรหัตตาในประโยคอื่นๆเราก็สามารถเรียนแบบได้สำนวนภาษาไทยนะเวลาสอนทำครัวเนาะนะสมมติว่าทำต้มยำกุ้งนะคุณแม่ก็จะบอกซึ่งวิธีการทำต้มยำกุ้งจนกว่าจะเป็นอาหารสำเร็จออกมาเป็นต้มยำกุ้งนะแต่ว่าต้มยำกุ้งภาษาบาลีก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะก็ใช้สำนวนแบบนี้นะตรัสแล้วซึ่งบอกแล้วซึ่งวิธีการทำจนสำเร็จเป็นต้มยำกุ้งนะอะไรแบบนี้นะในบริบทที่บอกวิธีการก็ใช้สำนวนแบบนี้ใช้สำนวนยาวะในภาษาบาลีเห็นยาวะที่ไหนจะมีคำนามที่แจกปัญจมีวิภัตต์ตามหลังแบบนี้นะเป็นสำนวนเลยนะเป็นสำนวนนะในข้อความภาษาบาลีมีนะเห็นยาวะจะมีคำที่แจกปัญจมีวิภัตต์นะอยู่ละตามหลังนะโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้เมื่อมียาวะก็จะมีปัญจมีวิภัตต์นะก็ที่มีคำวิพัฒน์อื่นก็มีนะแต่ว่าอันนี้ให้เป็นเบื้องต้นไว้เห็นยาวะที่ไหนเนี่ยมันจะมีคำที่เป็นปัญจมีวิพัฒน์อยู่ข้างหลังเบื้องต้นก็ให้กำหนดสังเกตรูปแบบเอาไว้อย่างนี้นะเพียงไรมันจะเรียกหาปัญจมีวิพัฒน์และเรียงอยู่ข้างหลังนะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนาะก็เป็นรูปแบบในภาษาบาลี
นะไม่เสมอไปนะแต่ว่าเป็นหลักการกว้างๆแบบนี้นะถ้าเรากำหนดได้ก็เวลาไปเห็นข้อความอื่นๆก็จะจับทางได้เพราะพอเห็นยาวะนี่จะมีปัญจะมีตามหลักนะต่อไปก็ฝึกแปลซ้ำๆนะอัตถะครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดากเทศิตรัสแล้วกัมมัฏฐานังซึ่งกัมมัฏฐานยาวะเพียงไรอรหัตตาแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์อัสสะมหาปาลัสสะแก่ภิกษุชื่อว่ามหาปาละนั้นนะแก่ภิกษุชื่อว่ามหาปาละนั้นนะก็ว่าซ้ำๆโดยที่ไม่ต้องมีภาษาไทยนะได้สักรอบสองรอบก็ถือว่าเราฝึกนะแต่ถ้าเรามาแปลจากสิ่งจากข้อความที่ท่านเขียนไว้แล้วเนี่ยตรงนี้นะโดยที่ไม่ได้ฝึกดูจากข้อความนี้เราจะไม่มีทักษะนะนะเราแค่ได้แปลตามแล้วก็รู้ข้อความแต่ทักษะในการแปลภาษาบาลีจะไม่แน่นเท่าไหร่นะเมื่อเราดูข้อความที่ยกศัพท์คำต่อคำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องมาฝึกด้วยสายตาที่เป็นข้อความเดิมๆต้นฉบับแบบนี้แล้วแปลให้ได้ต้องอาศัยความจำสักหน่อยหรือการคุ้นเคยที่เพิ่งเห็นมาใหม่ๆแล้วก็มาว่าได้สักรอบสองรอบสามรอบนะก็ถือว่าผ่านแล้วในการแปลภาษาบาลีประโยคนั้นๆแต่ถ้าเรียนภาษาบาลีเรียนแปลมาดูคำนี้แล้วก็มาแปลก็แปลตามที่ท่านเขียนไว้แล้วไม่ได้ฝึกแปลต้นฉบับโดยที่ปิดภาษาไทยเอาไว้นะเราก็ทราบแค่เนื้อหาทราบแค่ข้อความเนื้อเรื่องแต่ทักษะในการแปลภาษาบาลีนั้นจะไม่ค่อยมีนะเราแปลได้ตามที่ท่านแปลไว้เฉยๆแต่การแปลเองแปลได้ด้วยตนเองนั้นทักษะจะไม่มีนั้นเวลากำหนดดูที่ท่านแปลไว้แล้วก็ต้องมากำหนดแปลสำทับโดยข้อความภาษาบาลีล้วนๆอย่างนี้นะทีละประโยคสองประโยคก็ตามที่เราฝึกทำอยู่ในคลาสตรงนี้นะลองแปลคลอตามกันนะอัตถะครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดากเทศิตรัสแล้วกรรมฐานังซึ่งพระกรรมฐานกรรมฐานจะมีพระกรรมฐานก็ได้ซึ่งกรรมฐานเฉยๆก็ได้กรรมฐานังซึ่งกรรมฐานยาวะเพียงไรอรหัตตาแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์อัสสะมหาปาลัสสะแก่ภิกษุชื่อว่ามหาปาละนั้นอันนี้เมื่อเราฝึกอย่างนี้แปลได้รอบสองรอบแปลได้ด้วยตนเองเลยนะนะเมื่อแปลได้ก็ศึกษาไวยากรณ์นะอัตถะมาจากไหนอัตถะเป็นนิบาตนิบาตบอกการนะฉะนั้นจะต้องกางตำราไวยากรณ์ด้วยนะเป็นนิบาตบอกการนะซึ่งก็ต้องเปิดนะหนังสือหรือว่าตารางอไวยากรณ์อัตถะเป็นนิบาตบอกการสัทธาอันว่าพระศาสดาเนี่ยเป็นคำนามนะศัพท์เดิมนะพระศาสดาเนี่ยศัพท์เดิมคือสัตถุนะสัตถุเนาะสัตถุอยู่ในกลุ่มกติปยศัพท์นะกติปยศัพท์ก็มีอัตตะพรหมะ
ราชะภควันตุอรหันตะภวันตะสัพทุปิตุมาตุมณะกัมมะโคซึ่งเราฟังอย่างนี้มันระลึกได้แต่ว่าจำคำให้ว่าเองว่าจะว่าไม่ได้เพราะทิ้งช่วงภาษาบาลีไปนานแต่พอฟังเสียงว่ากติปยศัพท์มี12ศัพท์คืออัตตะพรหมราชะภควันตุอรหันตะภวันตะสัตถุปิตุมาตุมณะกัมมะโคจะระลึกได้เพราะเราเคยฟังมาเคยบริกรรมมาฉะนั้นสัทธาศัพท์เดิมก็คือสัตถุเอาไปแจกปัทมาวิภัตก็เลยเป็นสัทธาเนี่ยนี่คือเนื้อหาของไวยากรณ์นะพอเราแปลเสร็จเรารู้ที่มานะอันดับแรกฝึกแปลได้ด้วยภาษาบาลีล้วนๆจากนั้นดูที่มาของคำนะก็วันละประโยค2ประโยคไปเรื่อยๆอย่างนี้นะก็มาจากสัทธุเนาะแจกปัทมาวิภัตนะจึงแปลว่าอันว่าเป็นประธานของประโยคนะกเทสิตรัสแล้วนะกเทสิตรัสแล้วเป็นกิริยาอาขยาตนะรู้ที่มาได้ยังไงต้องอาศัยพจนานุกรมเนาะนะกเทสิก็กถาธาตนะกถาธาตกถาธาตุก็ลงอันนี้ลงเนปัจจัยเนปัจจัยในกัตตุวจกเนปัจจัยอยู่ในหมวดจุรธาตุนะมีกถาธาตุนี่เวลาลงเนแล้วไม่พรึกต้นธาตุไม่ทีฆะกอไก่เป็นสระอามันจะมีธาตุบางตัวที่ลงปัจจัยที่เนื่องด้วยนะอนุพันธ์แล้วไม่ได้พฤตต้นธาตุเราทราบข้อความทราบที่มาเบื้องต้นว่ากเทสิคือกิริยาอาขยาตอย่างนี้แล้วค่อยไปจำแนกว่ามาจากธาตุนะมาจากวิพัฒน์การบทวจนะบุรุษธาตุวาจกอะไรในเรื่องของอาขยาตซึ่งสิ่งเหล่านี้เราตามสืบค้นได้จากพจนานุกรมอาขยาตนะซึ่งถ้าไม่มีหนังสือก็อาศัย Google นะนี้นะเป็นกิริยาอาขยาตนะเมื่อทราบเป็นอาขยาตก็สืบค้นนะเบื้องต้นแบบนี้ก่อนต่อไปกรรมฐานังซึ่งกรรมฐานศัพท์เดิมก็คือกรรมฐานะก็คือกรรมฐานที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะกรรมฐานะเป็นศัพท์เดิมศัพท์ดิบลงท้ายด้วยสระอะเป็นอะการันอะการันในนปุงสกลิงแจกตามกุละนะกรรมฐานะแจกทุติยาวิภัตตามกุละก็มีรูปเป็นกรรมฐานังแปลว่าซึ่งกรรมฐานนะก็ตามที่มาให้ได้อย่างนี้เป็นเบื้องต้นยาวะเป็นนิบาตนิบาตยาวะเพียงไรยาวะเทวะเพียงไรนั่นเทียวตาวะเพียงนั้นตาวะเทวะเพียงนั้นนั่นเทียวนิบาตบอกกำหนดปริเฉดนิบาตบอกปริเฉดบอกกำหนดกำหนดหมายถึงกำหนดขอบเขตว่าตั้งแต่ไหนถึงไหนนี่คเรวานิบาตบอกปริชิตส่วนอรหัตตานั้นแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์คำว่าแต่นั้นเป็นปัญจมีวิภัตแปลว่าแต่ศัพท์เดิมศัพท์ดิบคืออรหัตตะแปลว่าความเป็นแห่งพระอรหันต์นะเป็นสภาวะธรรมเป็นคุณธรรมไม่ใช่คนนะไม่ใช่พระอรหันต์ตัวเป็นๆนะเป็นสภาวะคุณธรรมนะแจกปัญจมีวิภัตนะแจกตามกุละนะนะแจกปัญจมีก็เลยมีรูปเป็นสระอากุลัสมากุลัมหากุลา
อรหัตตัสสมาอรหัตตัมตัมหาอรหัตตาก็แจกปัญจมีวิภัตติใช้ตัวแจกตัวสุดท้ายแบบกุลัสสมากุลามหากุลาอรหัตตัสสมาอรหัตอรหัตตัมหาอรหัตตาแปลว่าแต่ความเป็นพระอรหันต์อัสสะนั้นมาจากตะสัพพนามนะตะเรื่องสัพพนามนะตะสัพพนามแปลว่านั้นตะที่แปลว่านั้นแจกจตุถีวิภัตนะก็ต้องตามไปดูว่าอ๋อจะมีรูปเป็นตัสสะอัสสะนะตัสสะอัสสะอันนี้ฉันใช้ตัวอัสสะนะเพื่อมาทำสนธิกับตัวอัฏฐะตรงนี้ก็เขียนต่อกันเป็นอัฏฐัสสะนะเวลาแปลก็โยคะคำนามมาด้วยเป็นอัสสะมหาปาลสะแก่มหาปาละนั้นนะเป็นจตุถีวิภัตมหาปาละก็เป็นปุงลิงแจกามปุริสะนะเป็นผู้ชายนี่คือข้อสิ่งที่เราศึกษาต้องศึกษาแบบนี้นะหนึ่งแปลได้ฝึกตั้งแต่ต้นแปลตามท่านก่อนจากนั้นแปลภาษาบาลีล้วนๆโดยที่นะปิดภาษาไทยเอาไว้นะต้องอาศัยการฝึกเมื่อแปลได้แล้วทราบที่มาของคำนะก็คือตัวไวยากรณ์ทั้งคำนั้นแจกยังไงเป็นศัพท์ในทางไวยากรณ์ประเภทไหนแล้วกำหนดเรื่องวาจกว่าเป็นวาจกอะไรให้ได้ครั้งนั้นอันว่าพระศาสดาตรัสแล้วซึ่งกรรมฐานเพียงไรแต่ความเป็นแห่งพระอรหันต์แก่มหาปาละนั้นประโยคนี้เป็นกัตตุวาจกนะประโยคจะมีเนื้อหายาวสั้นอย่างไรก็ตามการกำหนดวาจกก็กำหนดดูที่ประธานกับกริยากุมภาดูโครงสร้างอันว่าพระศาสดาตรัสแล้วซึ่งกรรมฐานโครงสร้างแม่แบบมีอยู่คืออันว่าพ่อครัวหงอยู่ซึ่งก็นะแต่มันเป็นคนละเนื้อหาแค่นั้นเองนะประโยคนี้เป็นประโยคกัตตุวาจกอันว่าพระศาสดาตรัสแล้วซึ่งกรรมฐานก็กำหนดดูเพียงแค่นี้ส่วนศัพท์อื่นๆก็เป็นบริบทของประโยคที่ขยายความแต่ตัวโครงสร้างประโยคจริงๆคืออันว่าพระศาสดาตรัสแล้วตรัสซึ่งกรรมฐานก็เป็นประโยคกัตตุวาจกวิธีเรียนภาษาบาลีก็ต้องทำแบบนี้แปลตามท่านดูที่มาของคำก็คือตัวไวยากรณ์แล้วก็กำหนดว่าเป็นประโยคอะไรนะอันนี้ก็คือเนื้อหาของวันนี้นะก็ไม่ได้ข้อความอะไรมากเป็นแค่ประโยคเดียวนะก็ค่อยสั่งสมประสบการณ์ถ้าเอาข้อความภาษาบาลีเป็นแผงแล้วมาแปลไปทีเดียวเลยนั้นเราก็จะได้แค่ได้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ตัวทักษะนะในตัวไวยากรณ์ภาษาบาลีนั้นเราจะไม่แม่นยำนะเราได้แต่เนื้อหาว่าเขาทำอะไรเนื้อเรื่องเป็นยังไงแค่นั้นเองแต่ตัวทักษะการเรียนไวยากรณ์ภาษาบาลีก็จะได้ไม่ค่อยมากนะเช่นเรามาฝึกแปลก็ว่าไปตามท่านก็เข้าใจความได้ว่าตัวละครหรือเนื้อเรื่องเป็นยังไงแต่ถ้าไม่ได้ไปสืบค้นหรือไม่ได้ฝึกฝนโดยการแปลเองแล้วก็ดูไวยากรณ์นั้นนะก็จะไม่แม่นยำในภาษาบาลีนะอันนี้ก็คือวิธีการที่พานักศึกษาเรียนรู้ภาษาบาลีทั้งเนื้อหาการแปลได้และก็การศึกษาไวยากรณ์นะทีละเล็กทีละน้อยไปสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ให้เป็นช่วงคำถามท้ายชั่วโมงในประโยคนี้
อัตถสัทธายาวะอรหัตตากัมมทานังกติสินะก็ช่วงนี้ให้เป็นคำถามก็เจริญพรได้เจริญพรเออครับเพื่อนๆครับมีคำถามอะไรครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีถ้าไม่มีนี่ผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์อย่างเยาวะเป็นลูกของปริเชษฐ์แต่ว่ามีคำอีกตาวะถ้ากรณีเช่นนี้เราใช้ตาวะแทนเยาวะในประโยคนี้ได้ไหมครับแล้วความหมายจะเปลี่ยนไปไหมครับในสำนวนบาลีตัวตาวะตัวตาวะในภาษาบาลีโดยมากที่เห็นท่านจะแปลว่าก่อนตาวะก่อนจะไม่ใช้ตาวะจะไม่ใช้ตาวะแล้วมีปัญจมีวิภัตนะไม่ปรากฏไม่เห็นมีใช้นะตาวะเวลาใช้ในภาษาบาลีนั้นท่านจะแปลจะนิยมใช้จะแปลว่าก่อนนะก่อนเช่นทำอะไรทำอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยทำสิ่งนี้ก่อนตาวะก่อนหรือจะเป็นตาวะเพียงนั้นถ้ามีตาวะนึกบริบทของประโยคไม่ค่อยมีประโยคใช้ตาวะจระบอนไม่ค่อยมีจะใช้แต่ก่อนเช่นเดินไปก่อนหรือว่าหยุดก่อนเช่นประโยคนี้ประโยคที่ใช้ตาวะประโยคตาวะเช่นอิทธถะตาวะแปลว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงหยุดก่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับบริบทแบบนี้เช่นตอนที่จุลบาลขอร้องให้พี่ว่าอย่าเพิ่งไปบวชเลยตอนนี้ท่านขอให้ใช้ชีวิตความเป็นหนุ่มก่อนนะขอคือยังเป็นหนุ่มอยู่ก่อนนะใช้ชีวิตแบบเป็นหนุ่มอยู่ก่อนนะประโยคนี้ก็ติฏฐะตาวะติฏฐะเนี่ยเห็นทะก็จะมีประธานว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายนะเขาไม่เขียนตุมเหนะโยคะมาเองนะเพราะเป็นมัธยมบุรุษพระโหวจนะโยคะของกิริยานี้คือตุ้มเหนะจริงถ้าเขียนเต็มๆก็อย่างนี้นะตุ้มเหติดทะตาวะอันว่าท่านทั้งหลายจงหยุดก่อนจงหยุดหรือจงยืนนะตาวะในภาษาบาลีในธรรมบทจะเป็นลักษณะอย่างนี้จงนอนก่อนจงกินก่อนจงยืนก่อนจงหยุดก่อนนะจงเป็นคารวาสก่อนอะไรอย่างนี้นะแต่ตัวยาวะนั้นจะใช้ในสำนวนลักษณะอย่างนี้เพียงไรแต่เวลาเดินทางก็เดินเพียงใดแต่เมืองสาวัตถีเพียงไรแต่เมืองแห่งสาวัตถีนะก็คือเดินเริ่มตั้งแต่เมืองสาวัตถีไปจนถึงเมืองใดเมืองหนึ่งนะก็ลักษณะตาวะจะเป็นอย่างนี้เจริญก่อนครับขอบคุณครับคือมาคิดว่าเพียงไรเป็นแค่เป็นคำกึ่งคำถามนิดหน่อยแล้วอธิบายแต่ว่าถ้ายาวว่าเป็นเพียงนั้นก็เป็นคำตอบจะได้วันเป็นมันออกมาเพียงไรนั้น
คำว่าเพียงไรนั้นมันในภาษาไทยเราฟังเหมือนว่าเป็นคำถามแต่คำว่าเพียงไรยาวะนั้นไม่ใช่คำถามเป็นสำนวนในภาษาบาลีคือตั้งแต่เริ่มต้นจากไหนไปถึงไหนนี่คือสำนวนยาวะนะไม่ใช่คำถามนะฟังดูแล้วเพียงไรนั้นเป็นเหมือนคำถามในภาษาไทยแต่ในภาษาบาลีคำว่าเพียงไรนั้นไม่ใช่คำถามเป็นการกำหนดจุดเริ่มต้นว่าตั้งแต่ต้นไปถึงจุดจบตรงไหนเป็นปริเฉดคือการกำหนดช่วงเวลากำหนดช่วงระยะทางนะกำหนดจากไหนไปถึงไหนนั่นเองคือยาวะครับขอบคุณครับมีท่านใดมีคำถามไหมครับนะก็อาจจะทิ้งช่วงมานานก็นะแม้แต่จะเป็นประโยคสั้นๆข้อความไม่เยอะแต่เราก็ฟังแล้วเอ๊ะอะไรนะมันยังประติดประต่อยังไม่ค่อยได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับอยากจะเรียนท่านอาจารย์ให้บอกที่มาที่ไปของกรรมฐานนั่นคือกรรมฐานนี้เป็นเรื่องของยุปัจจัยใช่ไหมครับอยากให้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับคำว่าฐานังคือฐาธาตุก็ฐาธาตุเป็นธาตุฐาธาตุแปลว่าตั้งแปลว่าตั้งอันนี้เป็นฐาธาตุแปลว่าตั้งยืนนะก็เกี่ยวกับตั้งเกี่ยวกับยืนอันนี้ก็ลงยุปัจจัยยุปัจจัยนั้นจะแปลงมาเป็นนะจะแปลงมาเป็นอนะอย่างนี้นะเมื่อแยกลบรวมแล้วมันจะเหลือแค่นอหนูนะจึงได้เท่ากับฐานะนะตัวอ้ออ่างมาเมื่อเอาฐามาบวกกับอนะกระบวนการแยกลบรวมก็คือพอแยกเสร็จแล้วก็ลบอ้ออ่างออกเหลือแต่นนจึงได้เป็นฐานะแปลว่าตั้งนะการตั้งการยืนนะฉะนั้นเมื่อเอามาทำสมาธิบวกกับกัมมะนะจึงแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานนะกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานนะฉะนั้นการงานในคำว่ากรรมะเนี่ยไม่ใช่กรรมนะไม่ใช่กรรมทำกรรมทำเวรอะไรนะที่ตั้งแห่งการงานก็คือการกระทำของตัวเรานี่แหละนะที่ตั้งของงานการเดินก็เป็นการงานการพูดก็เป็นการงานกรรมะเนี่ยกรรมะคำว่าการงานคือการกระทำกรรมฐานังที่ตั้งของการกระทำนะฉะนั้นตัวกรรมะเนี่ยไม่ใช่กรรมแต่หมายถึงการกระทำฉะนั้นการกระทำของเราทุกอย่างนั้นก็สามารถนำมาเป็นอารมณ์ในการกำหนดรู้ได้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งของการงานของการกระทำการกระทำไม่ใช่ทำด้วยกายอย่างเดียวนะใจก็เป็นมโนกรรมวาจาก็เป็นวจีกรรมกายก็เป็นกายกรรมฉะนั้นกรรมะจึงเป็นคำกลางกลางนะอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นกับใจและใจมันคิดปรุงแต่งนั่นคือมโนกรรมวาจาที่แปลงพูดออกมาจะดีไม่ดีก็เป็นวจีกรรมนะกายที่ทำทางกายก็เป็นกายกรรมฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจก็เอามาเป็นอารมณ์ในการกำหนดรู้ได้นะเรียกว่ากรรมฐานนั่นเองนี่คือรากศัพท์ของคำว่ากรรมฐานนั่นกรรมฐานเจริญพรก็ขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ยังเวลากลับมาบวกฐานนี่ก็มีการซ้อนคำอาจารย์ช่วยบอกตัวนี้ด้วยการซ้อนส่วนตอปตักนั้นเป็นการซ้อนตามวรรคของตัวอักษรในภาษาบาลีเนาะวรรค
ตัวที่ซ้อนหน้าถอดฐานได้ตัวที่ตักฐานตัวที่ซ้อนหน้าตัวที่สองได้ก็คือตัวที่หนึ่งในวรรคตบตักถอดฐานธนามนโทตบเท่าและก็นอนีเนี่ยคือวรรคตัวนี้ก็คือหนึ่งซ้อนสองฉะนั้นจึงใส่ตบตักเข้ามาให้อยู่หน้าถอดฐานตัวอื่นซ้อนหน้าถอดฐานได้ไหมไม่ได้มีตัวแรกเท่านั้น1เท่านั้นที่จะซ้อนตัวที่2ได้นะมันจึงเป็นตัวตปตักตามหลักการซ้อนนะ1ซ้อน23 3ซ้อน4ส่วนตัวสุดท้ายนั้นซ้อนได้ทุกตัวยกเว้นงองูที่ซ้อนตัวเองไม่ได้นะตามหลักการซ้อนอันนี้คือตปตัก1ซ้อน2ซ้อนหน้าตัวถอดฐานในพยัญชนะวรรคเนาะอาจารย์ก่อนกับขอบคุณท่านที่ท่านทบทวนให้ไม่ทราบพวกเรามีใครมีคำถามไหมครับถามอาจารย์ครับคำว่าอรหัตตานี่ก็มาจากเป็นภาวะตัดทิศอรหัตตาอาจารย์ช่วยลงอรหัตตานี่อรหะถ้าอรหะเฉยๆอย่างนี้เป็นบุคคลอรหะนี่คือตัวคนพระอรหันต์ที่เป็นบุคคลแต่ถ้ามีการไปสร้างโดยการบวกตตะปัจจัยนะตตะปัจจัยในภาวะตทิฏฐินี่ตัวภาวะตัดทิศจะทำให้คำนามตัวนั้นไปเป็นสภาวะนะไปเป็นภาวะนะจากพระอรหันต์พอลงตะตะปัจจัยก็กลายไปเป็นตัวสภาวะธรรมนะก็เลยเป็นอรหัตตะอย่างนี้นะอรหัตตะเป็นคำนามที่สร้างมาจากปัจจัยในภาวะตทิฏฐิแจกตามกุละแจกปัญจมีวิภัตนะนะอรหัตตัสมาอรหัตตัมหาอรหัตตานะก็เลยได้รูปเป็นอรหัตตาตัวนี้นะนี่คือคำว่าอรหัตตาอรหัตตานะอรหัตตากับอรหันตะนี่คนละอย่างกันนะอรหันตะหรืออรหะเนี่ยเป็นตัวบุคคลแต่ถ้ามีตตะปัจจัยในภาวะตทิฏฐินั้นจะกลายเป็นคุณธรรมหรือสภาวะที่ท่านบรรลุนะแต่ไม่ใช่ตัวท่านนะนี่คือคำว่าอรหัตตะเจริญพรเป็นสภาวะธรรมที่ท่านบรรลุนะเจริญพรครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับมีคำถามไหมครับพวกเราก็ถ้าไม่มีก็พักไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะก็โมทนาบุญทุกท่านเจริญพรขอถามหลักสักเดียวก่อนครับยังจะถามยังไง